บอยพิษณุเผยของรับขวัญหลานจากคุณย่ามีมูลค่ามหาศาลกลายเป็นขวัญใจของคนทั้งบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับน้องเฟยาลูกสาววัยแรกคลอดของคุณพ่อคุณแม่คนดังบอยพิษณุและอเมนดาที่พกความน่ารักมาแบบเต็มกระเป๋าแถมล่าสุดบนอินสตาแกรมของบอยพิษณุยังได้เผยโมเมนต์สุดพิเศษของสมาชิกครอบครัวนิ่มสกุลในตอนที่คุณย่าคนสวยเดินทางมาเยี่ยมหลานสาวด้วยความคิดถึงพร้อมกับแนบแคปชั่นว่าคุณย่ารับขวัญหลานสาวด้วยของขวัญที่คุณย่าได้มอบให้กับน้องเฟยานั้นเป็นทองคำแท่งโตที่ถูกเก็บใส่กล่องมาอย่างดีก่อนที่คุณพ่อป้ายแดงอย่างบอยพิษณุจะชวนทุกคนมาร่วมถ่ายเซลฟี่เก็บภาพเป็นที่ระลึกท่ามกลางบรรยากาศสุดอบอุ่นในขณะเดียวกันทางด้านแฟนคลับบนโซเชียลต่างถือโอกาสนี้เข้ามาร่วมเขียนคอมเมนต์แสดงความยินดีรวมถึงชื่นชมในความน่ารักน่าเอ็นดูของคุณย่ากับหลานสาวตัวน้อยอย่างล้นหลามเลยทีเดียวเฟย่าไหนอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ